นเพื่อประสบผลพวกผมจะได้เดินตามรอยพระยิ่งคนสิ่งสำคัญที่สุดเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ใช่เปลี่ยนในพรรคเป็นขัดไม่ใช่เปลี่ยนหัวหน้าพรรคแต่ความหวังอันสูงสุดของเราที่ตั้งสันติภาพเอาไว้คือการเปลี่ยนอันเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนคนไทยรวมทั้งคณะของพวกผมด้วยมาตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าเรากล้าเปลี่ยนเพื่อประชาชนให้อยู่ดีมีสุขและนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นเลิศขอถือโอกาสนี้ขอพรจากพระองค์ทรงมีพระกรุณาเพื่อ